ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดเนทซัพพอร์ตพวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดเนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับเกม2ครับผม Liquid อยู่ Radiant โซ OG อยู่ได้นะTip me guys, tip me. เอาเคมิสเก่งไงเอาเคมิสปั๊บมาปั๊บจนเป็นเมตาจริงๆแล้วมันเวิร์กสุดคือเป็นแครี่อะแต่ว่าตอนนี้คือโปรแม่งพยายามแบบประดิษฐ์เอามาเล่นอย่างอื่นด้วยแต่จริงเทรนตอนแรกของเอาเคมิสในช่วงที่มันปั๊บมาใหม่ๆอะเขาไม่เอามาเล่นมิดเลนกันนะเขาเล่นแครี่กับออฟเลนแล้วก็เล่นแบบเป็นแครี่จริงๆนั่นแหละเห็นว่าพอคราวนี้คุณเอามาเล่นเป็นมิดเลนเว้ยฮีโร่ตัวเดียวกันเล่น3ตำแหน่งไม่ได้หมายความว่าต้องเล่นเหมือนกันหมดมันอยู่ที่หน้าที่อย่างบิลมิดเลนเขาก็ไม่เล่นเรเดียนซ์แต่คราวนี้ก็ไม่ได้การันตี 100% นะว่าเขาจะทำแบบนั้นเพราะว่ามันอาจจะซื้อเรเดียนซ์เล่นรบๆก็ได้เพื่อสู้กับเพียวแต่จริงเออร์ซ่ามันก็สู้เพียวได้แหละเล่นฟูรี่แบ่ง 2-2 ครับบาวตี้ฮันบาวตี้ดุนเดี๋ยวบาวตี้ฮันเตอร์เฉยให้你机会你不中用了A loss so small the world will hardly notice ถ้าอยากให้โปรเพลเยอร์มาตอบอ่ะผมแนะนำดูมิคาสะเลยดีกว่าถ้างั้นอ่ะมันชัดเจนอะมันตอบโจทย์มากกว่าเว้ยถูกต้องไหมไอ้มิคาสะมันไม่ได้โฟกัสภาพเท่าผมมันอยู่ที่รสชาติเลยวันนั้นเองอยากดูอะไรแต่มันจะตอบหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเลยแชทนี่แนะนำนี่แนะนำจริงๆเนี่ยแชทแม่งคิดเยอะเหมือนเวลาผมแนะนำอะไรผ่านแบบจากที่ผมดูมาแหละผมมีอะไรแนะนำผมก็แนะนำตามนั้นนี่ประโยชน์นะเว้ยเออนี่คือแบบให้ประโยชน์เลยด้วยไอ้เหี้ยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเว้ยเคยแบบว่าเจอไหมในชีวิตนี้ไอ้เหี้ยนี่แม่งหน้าแบบหน้าเหมือนไส้ไว้ไอ้เหี้ยนี่มันแบบหน้าอะไรนะหน้ากวนตีนถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบมีอะไรหน้ายิงมันเป็นอิมเพรสชันที่แบบมึงคิดเองอะในจังหวะแรกอะไอ้เหี้ยน้ำเสียงมันกวนตีนวะน้ำเสียงแม่งหน้าหมันไส้วะไอ้น้ำเสียงนี่แม่งแบบหยิ่งอีโก้มึงคิดไปเองถามก่อนถามคนตอบก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็บอกตามตรงเว้ยว่าเออเว้ยไม่ใช่เอออย่าเพิ่งคิดไปเองลิงซับ4เพราะว่าลิงเกมนี้มันโดนเคาน์เตอร์เยอะไปแต่ทีมนี้มันเล่นได้ทีมไหนมันเล่นลิงได้เยอะตอนนี้คือแบบดีแครี่มิดซับ4แชทบอกว่าทำไมแว่นไม่มาอยากชกแว่นนี่ไงแว่นอยู่ในแชทเนี่ยก็แค่เมนชั่นไปแค่นี้ก็ได้ชกแล้วดูเปิดมูสปีดนะเพราะเลนเจอไอเออร์ซ่าทำบรรยากาศไวไปก็แตกอยู่ดีคราวนี้ต้องมาดูว่า BCM เกมนี้เขาจะเล่นบิลอะไรเพราะตอนนี้บิลอัลเคมิสต์มันจะมี2บิลแฮมเมอร์กับบิลอัมเลต
บิงทำเกมแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบบิวแฮมเมอร์ว่ะเปรียสโลแต่ PL โฟกัส IO เดียวครับผมต่างฝ่ายต่างโฟกัสค่าซัพพอร์ตเราอีกฝั่งหนึ่งนะเมเก้ได้ first blood ไปในขณะที่ MC ก็ได้คิวอินเสเนียโหเมื่อกี้ first blood บวกค่าซัพพอร์ตเงินต้อง350นะจะถามว่า10เรื่องที่ต้องรู้แพทนี้ผมจะทำไหมครับไม่น่าได้ทำครับเพราะจบเมเจอร์เดี๋ยวก็ไปญี่ปุ่นละมาอยู่ครึ่งเดือนเอาเวลาที่ไหนทำผมคิดว่านะจบเมเจอร์เนี้ยแพทใหม่น่าจะมาเว้ยน่าจะเป็นแพทย่อยก่อน DBC เจอเหยียบใส่ปุ๊มโอ้โหขวดระเบิดโดน2พอดีแต่อะไรฟาสตันไรคลิกอีก1ทีเก็บคิวได้บ็อกซี่แทงป้อมให้อยู่โอ้โหโดนตัดต้นไม้ไว้เก็บรายละเอียดสัตว์โอ้ my god ไม่ยอมไม่ง่ายครับ BCM ดีใจกับช็อตนี้นะถึงแม้ว่าจะตายก็ตามเพราะลากไปได้มา1เทรด2เอาเมื่อกี้นี่ชาตัดเหรอ whatผมเข้าใจว่าเอาเคมิสตัดนะเจอน้ำมันไทยแล้วครับอินเซเนียคือพี่เอามันด็อปล้างน้ำมันเอแบลเดอร์ได้ถือว่าเป็นแครี่ตัวหนึ่งเลยที่รับมือแบทได้ซื้อเมจิกวอนมาแล้วคิดแทร็กมาเลยล่างด้วยแล้วข้างบนเหลือ1คนนะเป็นเอลซ่าคนเดียวโอ้โหพยายามจะเอาเมเค่ว่ะเมเค่เจอไฟสปริตสเลดไฟสโลครับผมชิปหายขาดดาเมจ TIOจังหวะที่แบบจะฆ่าได้อ่ะมีรีเพลย์ให้ดูขอดูไอเทมแบบคือมันไม่มีไอเทมอ่ะโอ้โหชัดเจนเลยนี่เอาเคมิสไม่ได้ตัดนี่ชาตัดแล้วทำไมไปตัดอ่ะรีแอคชั่นอ่ะแบบเฮ้ยเห็นลิงโดดว่ะนึกว่าลิงฝั่งตรงข้ามเหรอวะเอมเบอร์ซื้อเอิร์นด้วยเกมนี้เอมเบอร์จะทำฟาโซ่นะคือแบบให้ซัพพอร์ตซื้อไม่ได้ซัพพอร์ตมันช้าเกินไปฟาโซ่เคาน์เตอร์ IO เอาเคมิสฟินิกฮิลไม่ขึ้นส่วนดูมตอนนี้มีมูฟสปีดผ่านเลนแล้วเดี๋ยวทำแวนการ์ดต่อแต่เอมเบอร์เกมนี้ก็จะเสี่ยงไปเลยเพราะว่าทำเอิร์นถ้ามันจมแล้วก็มันจะจมไปเลยชิ้นเนี้ยโซนเก็บรูนนะผมนิชาได้รูนโล่ไปเฮ้ยเออซ่าคีดิเปรตว่ะแต่ว่าอาจจะสลับกันแทนนะแบบเป็นเออซ่าเล่นโถมแล้วให้อัลเคมิสเล่นเป็นแครี่จริงๆแปะบอดกระเนดไปแล้วครับ MC เจอ3รุ่ม1ไทกะเข้ามาลิงก์เติมเลือดให้ MC เป็นจังหวะไล่คืนบ้างบ็อกซี่ฟาสตันไปแล้วสกิลหนีมีไหมเอ่ยฟรอสต์ไบต์ถ่วงทางด้าน MC 1จังหวะอินเซเนียมานาเมจิกบอลพ็อปได้1รอบนะคือมันสามารถเล่นอัลเคมิสต์เล่นบิลเป็นแบบเป็นแครี่จริงๆแล้วให้เออร์ซ่าแบบเป็นแครี่เกมไวอ่ะอันนี้ก็แบบเป็นฟีลลิ่งคล้ายๆแบบทีมลิควิดยุคสมัยก่อนเลยอินิมาออร่าไม่คุ้มยุคนี้คิมสันการ์ดมันไม่เหมือนเดิมเอาง่ายๆตอนนี้คิมสันการ์ดมันดีและคิมสันการ์ดมันได้ผลจากสายสเตนด้วยดังนั้นเนี่ยสายสเตนมันออกคุ้มสุดเลยสองซับขึ้นเลนบนส่วนลิงเบล4แล้วมั้ยเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดเอาละครับเอาละครับตอนนี้มีคนโชว์เลนครับดูมโชว์เลนครับยูริกิออกมาโชว์เลนเหมือนกัน2ซับของ Liquid กำลังจะดิฟเข้ามาหาแล้วอยู่ดีๆก็ยัดดูมใส่เพราะอะไรเพราะ2ซับมันเซตอัพรอแล้วเว้ยมันเซตวอร์ดหลังป้อมแล้วรู้ว่าไม่มีคนซ้อนป
พอเซตวอร์ดไปแล้วรู้ว่ามีคนซ้อนก็เลยเอาเลยครับผมเลนท็อปจัดการไปได้ส่วนตรงกลางรูนท็อปเป็นดับเบิลดาเมจนะ BCM มาตัดนิชาไปขอมาส่งได้เมจิกวอนลาโซลากกลับมาแรมแนนถอยหนึ่งจังหวะครับผมอินเสเนียมาช่วยแล้วแล้วก็แชปหลบหนึ่งจังหวะแต่ BCM เขาหน่วงปลาขวดไว้อยู่สุดท้ายแล้วไม่ได้แชปหลบขวดนะผม BCM มีดับเบิลดาเมจด้วยนะไปต่อที่อินเสเนียตองแตงตองแตงจ่ายไปเลยครับจังหวะนี้2คิวครับเลนกลางส่วน PL เกมนี้ไม่ได้แย่นะปกติ PL มันไม่ชอบเจอตัวถือวันการ์ดด้วยมันตีไม่เข้าแต่เกมนี้เป็น Bad Rider Off Lane ถ้าพูดถึงพลังของฮีโร่แล้วก็ดราฟก็ต้องให้ลิควิดเลยเว้ยเดี๋ยวดู MC จะขึ้นไร Bad Rider Off เกมนี้ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็น Bad Rider Off ในทัวร์นี้ก็คือสายเล่นนะยังซื้อคริมสันการ์ดเลยเว้ยแล้วเกมนี้มันเจอ PL คริมสันการ์ดคือแบบดีมากชะลอดาเมจ PL ได้สุดๆไปเลยแบตเริ่มไม่อยู่เลนแล้วตอนนี้โหแล้วมีสแต็กให้แบทครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ดูรีเพลย์นะผมดูจอไลฟ์อยู่นะแบทแวนการ์ดว่ะขนาดแบทยังซื้อแวนการ์ดอะได้รับการชี้แนะจากออฟเลนระดับโลก2คนแล้วแพทนี้ยังไงแวนการ์ดคิมซันก็คือแบบดีมากๆนิชาเสีย Vitality Booster ของทำ Vassal ไปผมมองว่าน่าจะขึ้นคิมซันนะไม่ขึ้นคิมซันมันแปลกมาเว้ยเจอ PL จะผ่านยังไงช่วง PL ลุมสกรรมคือพอคุณได้คิมซันการ์ดมา PL มันจะน่ารักมากๆรูน10นาทีเป็น Illusion นะผมส่วน PL 10นาทีได้ดิเบตละเอาคิมิสเงินธรรมดานะแบบตามเมตานี่เลย10นาที 6,000มาเป็นเงินที่แบบปกติของอัลเคมิสอะไม่เจอ PL ออกคิมซักก็ยังคุ้มอยู่ดีแพทนี้แต่ PL มันแบบโคตรคุ้มอยากเห็นไอเทม BCM ไปขึ้นเลยแต่ใส่เขาผ่อนเกมนะชิ้น2เขาไม่ได้แบบว่า all in กลางเกมนะไอเทมมอร่าเขาซื้อไมดัสนะเว้ยเอาคิมิสเรเดียนครับเกมนี้โอ้ my เคลียร์เลยไปส่ง BCM พอดีแล้วนิชามาขโมยฟาร์ม OG ครับผมคือนิชาอาศัยว่าดับ OG อ่ะตัวจับน้อยมันก็เลยเล่นแบบ aggressive ฟาร์มมาแย่งฟาร์มป่าเขาขาดสเกลิลิกใช้บูสต์ฟาร์มไปคือคุณจะซื้อเรเดียนอ่ะคุณต้องเก็บเงินต้อง 3,000 กว่าเพื่อมาซื้อไอ้ดาบเนี่ยเพื่อที่คุณจะได้ดาเมจแล้วก็บูสต์ฟาร์มขึ้นมายูรากิเป็นดิเบตครับผมเกมนี้ยูรากิเล่นเป็นมัตทุมบาแมนนะ BCM เล่นเป็นมิราเคิลบ็อกซี่ครับผมต้นโหนดูทางเจอแล้ว2คนนี้ฟาสตันไปแล้วจะรีโลเคทเซฟแต่ว่าโดนฟอสไปล็อกขาไม่ยอมให้หนีไดกะจ่ายเมกไปแล้วรับซิลลิงเชนรับกระสุนเต็มที่ครับผม MC ไม่ตายถือว่าพอใจสำหรับไทกะนะและ MC ดูมันจะหมดครับผมกลับมาเข้าไฟต่อได้ BCM ชาร์จกดมาแล้วใครจะรับกดแฟนต้าครับผมปาใส่สาวน้อยที่ไม่มีคนมาตามต่อครับผมแค่อัดดาเมจเฉยโอ้โหแล้วแบททำ OC ชิ้นแรกว่ะถอดแวนการ์ดทำ OC เหรอเอาแล้วเขากำลังจะปฏิเสธเมตาคริมสันการ์ดอย่างนั้นเหรอลาโซลากไปครับและแรมแนนเหลือแรมแนนสุดท้ายแล้วรีบ TP อุ้ยเกือบตายแรมแนนชาสุดท้ายถอยมาได้แบบใจเย็นครับผมนิชาไม่มีรีแอคชั่นกับสิ่งนี้อยู่ในการคำนวณแล้ว
สนใจซื้อบูสต์ทราเวลดูเหมือนว่าทามิ่งเนี้ยลิควิดจะปล่อยนะบ็อกซี่ตายโดนโซโลคิวคือแล้วถ้าเลือกปล่อยก็ไม่แปลกคือแบบมันจะออกเราประมาณว่าเอ้ยเอมเบอร์มันพอสู้ได้พอที่จะยื้อได้แต่ฝั่งนู้นน่ะ OG มันแบบโอ้โหเรเดียนอัลเคมิสต์โถมเออร์ซ่าดิเฟตกลางเกมโถมและในขณะที่ดับลิควิดเกมนี้เป็นไรเป็นลิงซับ4ลิงซับ4เท่ากับแครี่อีกตัวนึงต้องมีของยังไงก็เล่นช้ากว่าฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาของ OG เลยที่จะเก็บคิวอะไรอย่างงี้แล้วก็15ถึง20นาทีต้องเอาโลชันข้างบนให้ได้นะจะได้ไม่เสียทามมิ่งโอเครู้ได้ไปครับตรงนี้ลิงฟาซันช่วยโซแล้วเปรียสโลวู้คงเกือบฆ่าคิดแทร็กได้แล้วก็ฟรอสไบท์ไม่มีซูเปอร์โนวาเปิดพื้นไฟไปครับไซจัดการคิดแทร็กแล้วตรงนี้ลาโซลานิชามันนิชาไม่ตายแต่แลมนั้นสุดท้ายครับผมไม่สามารถผ่านดาเมจ MC ไปได้เป็น MC เมกาคิวครับผมเกมนี้เล่นกับไทกะบ็อกซี่รีบ TP หนีไปแบทเกมนี้คือชิลมากเลยเว้ยแบบมีสแต็กแล้วก็ IO แบบคอยเลี้ยงตลอดเวลาเดี๋ยวดูว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าสำหรับช่วงทามมิ่งนี้ลิงซื้อเมดาเลียนมานะส่วนดูมครับได้คริมสันการ์ดละมีไอเทมชะลอดาเมจฝั่งตรงข้ามแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นเออร์ซ่ากับอัลเคมิสเป็นตัวตีทั้งคู่เฮ้ยไทกะคีแวนการ์ดวะถ้ากับว่าเกมนี้ดูเหมือนจะให้ไทกะซื้อคริมสันให้นะเว้ยแต่แบบนี้ก็จะดูโลภไปหน่อยเพราะกว่าจะได้แน่โดดมาทำคีบแล้วโดนตัดต้นไม้ครับผมแต่ตัดต้นไม้โอเคสตันนานมากจนเข้าไปตีได้อยู่ครับยังเก็บคิวได้อยู่ยูรากิคือใครไม่ได้ซื้อก็ได้เว้ยออฟเลนซับ4ซับ5ซื้อออร่าแต่ว่าถ้าให้ซับซื้อมันก็ช้าไงไม่เท่าตัวคอแล้วนิชาซื้อโลตัสซับต่อเอามาแก้ขวดแก้ลาโซ่แต่แบบนี้หมายความว่านิชาเขาเหมือนเป็นออฟเลนเลยเกมเนี้ยคือเขาจะให้ไซกับเมเก้รวยฉะนั้นเราหวังพึ่งดาเมจจากเอมเบอร์ไม่ได้นะเกมนี้ Travel OC มาคุมแบบผมชิดต่อไปเป็นบลิงค์เหลืออีก3นาทีครึ่งนะก่อนที่โลชานจะย้ายกลับไปฝั่งเรเดียนแล้วด้วยดาฟของ OG ที่แบบเอาเคมิสลดเกราะตีโลชานเออร์ซ่าตีโลชานควรจะเข้าโลชานได้ครับลิควิดมารวมกันกดสโมกลิควิดเห็นคนใน Observer Board เมื่อกี้ครับเป็นเอาเคมิสในขณะที่คุณเห็น OG ไหมเขากำลังมูฟไปที่โรชานอาเชมิดอาเชมิดไม่รอดครับผมอยู่นี่จ้ะจัดการไปครับเมเก้บิ๊กคิวแล้วขาดเอซิสเปย์เว้ยขาดคนสาดเกาะรถเกาะโรชานแต่ว่าไลเออร์ซ่ายังคงตีได้อยู่ดีครับมีแพสซีฟและทางฝั่งของลิควิดเหมือนจะไม่ได้เพลย์ราวช็อตนี้เขาไม่ได้แบบว่าเตรียมเซตวิชั่นแถวๆโรชาไปเลยนะแล้วกลายเป็นอัลเคมิสสเปซไปครับผม BCM นี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าทำไมดูจากสถิติแล้วผมเข้าใจแบบนี้ผมเข้าใจว่าที่ Radiant Win Rate เยอะกว่าฝั่งได้เป็นเพราะเรื่องของการเอาโรชาเว้ยฉะนั้นถ้าคุณอยู่ฝั่งได้คุณต้องเอาดราฟที่ตีโรชาช่วง 15-20 นาทีมาให้ได้โดยเฉลี่ยแล้วเราจะเอาโลชานได้ช่วงประมาณ20นาทีเป็นต้นไปถ้าดาบคุณไม่ได้เอื้อแล้วถ้าคุณได้แล้วเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะบวก8บวก11สำหรับโลชานรอบถัดไปมันแทบจะเกิดที่เดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆเว้ยวันนี้ผมยกตัวอย่างไปตอนดาบเกมแรกนะครับได้ฟังเจอซันเลฉีดแทบหมดหลอดแล้วผม
ฟาสตันจับคิดแฟกได้คิดแฟกโฉบออกอีกแล้วเขายังมีซูเปอร์มอนโนวานะแค่ขาดมานานะครับกลายเป็นบ็อกซี่ลึกเกินไปเจอรีโลเคทมาซ้อนแล้วหมัดชุดไปครับผมจัดการบ็อกซี่คือถ้าคุณได้โรชานตอน22นาทีอย่างเงี้ยสมมุตินะ22แล้วคุณบวก8บวก11ใช่มั้ยมันก็ยังอยู่เรเดียนอยู่ดีอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันได้ประโยชน์มากๆเลยตรงนี้ลาโซจับไว้ครับตามต่อด้วยขวดมีคริมสันการ์ดนะดาเมจก็ชะลอลงไปนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วโดนไฟเผาไม่รอดครับผมใจดาเมจเวทล้นยังไม่มีไปนะซึ่งเกมนี้ก็ต้องมีไปเหมือนกันดาเมจแบทดาเมจเรเดียนดาเมจฟินิกส์ตีสีชาร์จไปแล้วโอ้โหบิงระยะประชิดไม่มีวิชั่นรู้ตัวมาก่อนแต่ยังมีแรมแนนครับแล้วก็ไม่มี CC แล้วเพิ่งจ่ายสตันกับลาโซไปแล้วรอบนี้เป็นยูรากิได้เคลียร์เมเค้นะของทำฮาร์ดครับผมบ็อกซี่โดดมาทักทายเพื่อนเก่าปูคงฟาดสตันแต่ว่าอะไรดาเมจจบคิวไม่ได้ครับผมเจอไทกะล่าออกมาในขณะที่ตรงนี้เสียไอซิสไปแล้วครับแล้วซุปเปอร์โนวาเติมดาเมจใส่ PL PL โดนเบิร์นตายอินเซเนียออกเป็นซุปเปอร์โนวาได้แต่สาวน้อยเดินช้าโดนเฟรมเบรกผลักกลับมาเอาเคมิสเอาเรเดียนจี่เข้าไปเก็บคิวอีกหนึ่งครับผมโดต้ายุคปัจจุบันครับมีแค่นี้25นาทีกับ50นาทีพูดถึงทามิ่งตัดสินแล้วนะโถมได้หรือว่าไปเลทไอ้บางทีเห็นเกมแบบจบ 30-40 นาทีนี่คือแล้วป่ะก็โถมวันไซด์ไว้ก็แค่แบบปิดเกมอย่างช้าๆถึงจะไม่มีคิมสั้นนะแต่ว่าไอเทมของ OG ตอนนี้มันคือแบบทรงบุกอะเขาไม่ต้องใช้ดีเฟนซีฟไอเทมเลยลิควิดมันสู้ไม่ได้เลยครับในทามิ่งนี้ถ้าจะให้ PL ยืนพอไหวก็ต้องมีฮาร์ดก่อนแล้วมีฮาร์ดก็ใช่ว่าชนะนะมันต้องไปเช็คอะเช็คดาเมจฝันของข้าวไปแบบเอ้ยเรามีฮาร์ดแล้วเรายืนได้ยังวะถ้ายืนได้แล้วก็เริ่มจ่อยไฟได้แล้วถ้ายืนไม่ได้ก็บายบายมีเซียมบิงมาครับโยนขวดใส่บ็อกซี่ฟาตันสวนไปแต่โดนดิเบตสโลอยู่ไม่รอดอยู่ดีแล้วทอมเมนเตอร์จะโดนขโมยแล้ว3ตัวของลิควิดการเงินคือแบบไม่โอเคเลยนะแล้วไม่ได้เป็นไปตามแผนเลยซื้อวาโซมาสำหรับเอมเบอร์ครับผมแต่เอมเบอร์ไม่เห็นใช้ประโยชน์จากวาโซได้Under attack. Radiant structures are fortified. ซึ่งนี่เป็นทางเลือกของเขานะจริงๆแล้วคุณจะให้ไอ้ดูมซื้อโลตัสก็ได้เว้ยแต่เขาจะให้ดูมแบบใช้พลังไมดัสสเกลเลตอะสุดท้าย IO ไม่ซื้อแวนการ์ดละไป Holy Rocket Amp Hill ครับผมโอ้แล้วยูรากิเขาเล่นดิฟเบรดเพื่อโถมก่อนแล้วค่อยมาซื้อฟูรี่สเกลไปเลทได้เว้ยตอนนี้คือ OG มันแบบโคตรมั่นใจเลยว่าเราเอาอยู่แล้วอ่ะคือเริ่มผ่อนละถ้าเราเล่นเออร์ซ่าดิฟเบรดอ่ะคือมันต้องโถมยาวๆไปเลยแล้วถ้ามันจบไม่ได้เนี่ยมันจะแย่เว้ยช่วงเลทแต่นี่คือแบบอ้าวโอเคเรามีของสู้กลางเกมแล้วเราก็จะทำของไปสู้เผื่อเลทด้วยฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไปเลทอ่ะแบบนี้ PL ก็เล่นยากอยู่ดีเพราะว่าโดน2แครี่เคาน์เตอร์ตัดต้นไม้ลาโซลากมาครับผม BCM ตามมายัดขวดใส่ต่อบ็อกซี่มีกิมสันการ์ดแต่ไม่ทันได้ไล่ลำครับดาเมจเวทยัดหัวไปแล้วยัดดูมใส่ MC ยื้อเวลาต่อไปได้แต่ไทกะจะมารีโลเคทช่วยครับผมแต่ก็ไม่ทันแล้ว BCM โดนวาโซยัดด้วยนะตอนนี้ PL ลุมสกรรมผมเมเก้ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆไขแล้วก็ไปต่อที่ BCM ครับตึบตับตึบตับตึบตับด็อกไปต่อที่ BCM BCM ยังหนาได้อยู่อันติจะหมดหรือยังเอ่ยอันติหมดเมื่อไหร่คือโดนเชือดแน่นอนในขณะที่เอมเบอร์นั้นพิกโพหนีไปเลยครับนิชาพยายามจะไขสู้ยูรากินะซ้ายทีขวาทีอันแน่จับให้ได้สิแล้วนั้นหลบครับผมแล้วเป็นเมเก้กลับมาซ้อนที่ด้านบนจัดการยูรากิไปครับ เล่นเกมไล่จับอ่ะอันนี้คือเป็นปัญหาเรื่องของสกิลจับ OG เลยเว้ยที่เราพูดไปในหน้าดับว่าสกิลจับ OG อ่ะมันน้อยมันทำให้ PL กับเอมเบอร์มันฟรีแต
แต่ก็เป็นโชคดีของแฟนๆ OG ครับผมที่ยูรากินั้นช่างปราดเปรื่องแล้วก็ได้ซื้อฟูรี่มารอแล้วนะครับเพราะว่าถ้ายูรากิแม่งไม่ซื้อฟูรี่นะแย่แน่ๆมันจะเป็นไม่มีเลดเกมไปดิเลดเกมมันต้องแบบไปพึ่งให้อัลเคมิสต์ทำโยเนียเพิ่มอีกชิ้นเมื่อให้แบทแบทแบกดาเมจฆ่าให้ได้หนึ่งจังหวะเลอร์ซ่าจะเละไปเลยอ่ะจ่ายลาโซ่ใส่ซัพพอร์ตไปครับอินเสเนียบอกยินดีเต็มใจรับครับโหแล้วเขาดูของนิชานิชาแบบเคาน์เตอร์อย่างเดียวอะซื้อของมาเคาน์เตอร์เขาอะวาโซ่ยัดเซลิงเชนเบอร์โนแต่ไม่มีเมลสตอร์มผมดาเมจอย่างช้าส่วนเมเก้จะได้ฮาร์ดแล้วตอนนี้23นาทีโอจีกดสโมกมาดูมได้ไปแล้วนะครับบ็อกซี่เปิดวิชั่นไว้ใส่ตามมาเหยียบครับผมเหยียบมันเลยเหยียบมันเลยเหยียบมันเลยแล้วอะไรจะโดนเหยียบกลับครับผมแย่แล้ว MC มาเหยียบบ็อกซี่คืนแล้วปาขวดใส่ใส่ใส่มีไปมีคิมซันครับผมแต่โดนเปิดแผลไม่รอดครับผมตรงนี้แล้วบ็อกซี่โดนซันเรฉีดเข้าไปอีกตาย2เพราะเดี๋ยวจะซื้อชิว่ามาเติมด้วยนะเอมเบอร์ส่วนสาวน้อยไม่รู้ไม่เห็นเลยทั้งสิ้นครับซวยด้วยอีกคนนึงเดินช้าเดินผ่านวอร์ดพอดีช็อตเมื่อกี้เลยกลายเป็น3คิวของ OG ครับมีลิงเคนนะไม่โดนลาโซ่ไม่โดนขวดแล้วพอไปถึงจุดๆนึงเนี่ยพอมีทั้งชิว่าและสกาดีเนี่ยไอเอาเคมิสไอโอนี่คือจะเล่นยากละพอเอมเบอร์ขึ้นชิว่าเพียวน่าจะขึ้นสกาดิถ้าจำเป็นแต่ชิ้นต่อไปที่เมเก้เลือกไว้เป็นบัตเตอร์ไฟนะครับเขาจะเล่นทามมิ่งถัดไปแต่ทั้งดาเมจได้ทั้งหลบหลีกเอาเคมิสเอซีเรียบร้อยเป็นทามิ่งของ OG ในการบุกแล้วพอมี AC ปุ๊บมันจะเปลี่ยนโหมดทันทีอะเอาเคมิสอะเป็นโหมดตีบ้านและ AC ชิ้นนี้ก็ถือว่าดีไม่ใช่แค่เอามาตีบ้านอย่างเดียวแต่ว่า PL มันเป็นดาเมจฟิสิคอลอย่างเดียวแล้วมันจ่ายดาเมจค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับเออร์ซ่าจ่ายดาเมจได้ไวกว่าถ้าไม่โดนใครนะเปิดวอร์ดไปครับจับคิดแทร็ก1ชุดแล้วมียูรากิมาซ้อนใส่จ่ายด้านคริมซันกับไปแล้วก่อนตายนะยัดดูมใส่เออร์ซ่าไว้ครับตรงนี้ PL รุมสกรรม IO ตัวเซฟของทีมไทกะกำลังโดนโฟกัสไทกะตายไปก่อนครับเมเก้ค่อยๆไปทีละคนแล้วฟรีซิ่งฟิลโซนพื้นที่ไว้ครับผมไฮกราวนี้ลิควิดขอปาขวดสวนกลับไปแต่ว่ายังล้มเมเก้ไม่ได้ BCM เข้ามาลุกอินเสเนียไปก่อนครับผมในขณะที่ลิงกับหมีกำลังไคส่วนอยู่แล้วฟาสตันโดน3เบรกจังหวะ OG ไปได้อีกครับผมตอนนี้นิชาไม่รอดโดนไฟเผาตายส่วนเมเคเลือดโคตรเยอะผมกำลังไถสู้ MCMC บินหนีขึ้นไฮกราวไปก่อนและก็ลงมาโดนไขไว้เมเคเริ่มจะไม่ดีแล้วครับตอนนี้ดาเมจมันจ่ายช้าเหลือเกินไม่ตายดีแบบเลียดาเมจเพียวอ่ะยิ่งสู้กับอัลเคมิสต์ยิ่งแพ้เว้ยยิ่งสู้นานๆแบบนี้เพราะอัลเคมิสต์มีเรเดียนเผาดาเมจ PL มันจ่ายได้ไม่เต็ม 100%แล้วเดี๋ยวอัลเคมิสต์เกมนี้ก็จะขึ้นโยเนียมาเคาน์เตอร์ PL เพิ่มสภาพเกมมันยังสื่อให้เห็นว่า OG ยังครองทามมิ่งนี้อยู่ต้องไปว่ากันที่ชิ้นถัดไปของ PL ว่าพอมีบัตเตอร์ไฟล์มาปุ๊บแล้วมันจะดีขึ้นขนาดไหนมันจะชนะได้หรือยังแล้วบ็อกซี่อ่ะเขาไม่ได้เล่นแบบเป็นแครี่บิลด์นะเขาเล่นบิลด์แบบบิลด์ช่วยเพื่อนอ่ะโซล่าออฟโคโรชันถ้าเขาจะเล่นแบบเป็นลิงซื้อของใหญ่มันก็ทำได้ใช่ไหมเขาว่าไปเลทเกมเขาก็ไม่ได้เป็นแครี่ขนาดนั้นถ้าเขาใหญ่เป็นแครี่อาจารย์เขาต้องเล่นบิลด์แบบดิปเลทสกาดิบีเคบีอะไรเงี้ยเ
ฉะนั้นเลดเกมก็เลยรู้สึกว่าลิงจะมีพลังแค่แบบอย่างมากสุดก็ฆ่าซัพพอร์ตด้วยกันเองเฉยก็เรื่องแบบสเกลเปิดวิชั่นบอก4เช็คโลชานครับโลชานมาแล้วรอบที่แล้ว OG เอาโลชานใช่ไหมแล้วพอมันบวก8บวก11โดยประมาณเนี่ยโลชานมันก็เกิดฝั่งเดิมเว้ยส่วนมากแล้วโลชานมันจะมาแบบ 2-3 ตัวติดกันเลยในฝั่งเดียวกว่ามันจะย้ายฝั่งแบทได้ลาโซ่ไม่ใช่ลาโซ่ได้ลิงเคนมาแล้วนะแกดูมผมถ้ารอบนี้เช็คไฟแบบไม่ทันเช็คดูมติดลิงเคนแน่ๆเอาลงมาไวไปหน่อยบ็อกซี่มีบายแบ็กนะแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ของ OG ครับ OG มีวอร์ด OG มีเอาโพสให้วาร์ปลงได้ลิควิดต้องยอมปล่อยไปอีกละเกมนี้ลิควิดจะโชว์เกมตั้งรับให้เราดูนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่า2เกมนี้ก็คือใครเล่นดับโถมแม่งชนะลาโซ่แล้วเจอดูมสวนอ้าวชิบหายลิงเคนโดนปลดไปแล้วเหรออย่างไวครับผมแล้วตาย2ครับผม OGลิงเคนที่อุตส่าห์ซื้อมานึกว่าจะได้เซอร์ไพรส์สุดท้ายแล้วไปสู้กับ PL มาก่อนโดน PL ปาหอกตัดลิงเคนไปแล้วมั้งแล้ว OG ตอนนี้มีเอจิสก็จริงครับแต่คนไม่ครบนะต้องรีเซตอย่างเดียวลิควิดไม่สนใจคีปเลนบนแล้วครับคีปเลนบนจะดันสูงอะไรไม่รู้แต่เขาจะจับตอนนี้นี่คือโอกาสที่ดีมากๆแล้วต่างคนต่างแยกแยะมาเติบโตโอ้โหยังสตันทันว่ะแล้วยูรากิครับผมมีเอจิสอยู่เขาจะเอา2ชีวิตเลยนะ BKB ใกล้จะหมดแล้วยูรากิไม่รอเก็บ BKB ไว้ใช้ตอนลุกขึ้นมาจากเอจิสด้วยครับผมเจอลุมสกรรมตายไปก่อนชีวิตแรกชีวิตที่2เอมเบอร์พุ่งเข้ามาแล้วฟรีซิ่งฟิลละลายครับผมกลายเป็นเอจิสที่ OG ได้มานั้นหายไปกับตายังไม่ทันได้ใช้ครับผมยังไม่ทันได้สู้ยังไม่ทันได้โถมเลยลิควิดเคลียร์โจทย์แล้วเรียบร้อยกลับมาสู่เกมที่ลิควิดสู้ได้ครับผมในขณะที่ดูมได้เซปเตอร์นะใกล้จะเลเวล20แล้วด้วยคราวนี้ IO ที่จะรีโลเคทเซฟทีมอ่ะแค่แบบบิงแล้วไปเหยียบเลยเหยียบเข้าไปครับ PL Butterfly เรียบร้อยนะตอนนี้เงินตาม 9,000 จริงแต่ตามเพราะ Alchemist ผมมองว่าตอนนี้ Liquid สู้ได้จากไฟต์ก่อนหน้าคือเวลา OG จะสู้กับ OG มันจะเลือกด้วยการข้าม PL ไปแล้วไปฆ่าคนอื่นนะเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนตายหมดแล้วเหลือแค่ PL อ่ะPL ก็เล่นต่อไม่ได้ PL ต้องรีเซ็ตอยู่ดีเอมเบอร์ชิวว่าเรียบร้อยส่วน PL จะไปบอททอนนะผมโอเคแต่ว่ารอบนี้ไบเดนเป็นของหลอกอะดิของจริงคือดูมเซปเตอร์แล้วอุ้ยรีโลเคทมันไม่โดนขัดนะผมไอโอไม่โดนพื้นของดูมเมื่อกี้แบบนิดเดียวเท่านั้นเองกลายเป็นว่าซูเปอร์โนวาสตันหมู่ส่วนทีมไฟกันไปแล้วโฉบสโลเมเคตรงนี้ลุมสกรรมสู้กับ BCM อยู่ส่วนไอโอครับผมเซฟได้สวยครับกลับมาใหม่ครับยูรากิเตรียมตัวที่จะหมัดชุดใส่เมเคเมเคโฟกัสไอโอขวดสตันเมเคแล้วเมเคโดนเปิดแผลเมเคจะเอาไอโอไปให้ได้แต่แรกกับชีวิตตัวเองครับผมช็อตนี้ไทกาเลยครับมันติดที่ว่าไทกาเซฟได้ครับผมแล้วดูมเซปเตอร์ของไซเมื่อกี้มันไถไม่โดนไอโอครับและถ้าต้องไฟระยะยาว
มันไม่โอเคเลยสำหรับ PL นะจากตอนแรกที่ดูเหมือนจะใช้ประโยชน์จากการตายของไมเด้นได้ดีครับกลายเป็นเทกระจาดไฟนี้ลาโซจับอีกและเอมเบอร์โดน1ชุดตายไม่เอ่ยโอ้ตายครับผมโดนบัตรชุดตบตีตายในชุดคอมโบเดียวแล้วกลายเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับผมเสียบาแลกไปสู้ยากเลยนะแล้วก็ตาย60วินาทีแบบนี้ต่อจะให้ยื้อแล้วก็คัมแบ็กกลับมาก็ยังยากครับผมไฟนี้เป็นไฟที่หนักมากมันจะเสียแค่แหลกเดียวมันเสีย2แหลกด้วยมันมีเวลาให้ตีเยอะพอเอมเบอร์ตายผมบอกว่าลิควิดสู้ได้ว่าฝนตกข้ามเงินนำ 7,000 แต่มันเพิ่งแพ้ไฟเมื่อกี้มาไม่ได้แหกตาดูหรอนี่ถามแบบอยากรู้อยากเห็นRadiant are scanning. มันเพิ่งแพ้ทีมไฟเมื่อกี้มันเฟลทีมไฟมันอยู่ที่เกมเพลย์ตอนเมื่อกี้ไอโอมันเซฟไม่ได้มันจะเป็นอีกแบบไหมคิดภาพตามหน่อยมันต้องชนะ 100% เหรอวะไม่รู้อ่ะเองปั่นมากูก็ชกอ่ะสนุกดีอันแน่แชปก็เกือบไปเกือบไปเอาโหได้ตัวใหญ่ว่ะได้ดูมครับผมรอบนี้เรียบร้อยไม่มีดูมบนบ้านแล้ว1นาทีไปต่อครับผมคุณขึ้นมาบนสังเวียนแล้วอ่ะคุณก็ต้องรับให้ได้ได้มั้ยฮะคุณจะขึ้นมาบนสังเวียนคิดซะว่าตอนนี้คือแบบมันเป็นสนามมวยเว้ยแล้วทุกคนที่เป็นคนดูใช่ไหมคือคนที่อยู่รอบๆสนามมวยแล้วมันก็มีแบบไอตรงกลางอ่ะเออให้ได้ฟาดฟันกันผมเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรใส่เสื้อขาวๆถือไมค์ตอนนี้20วินาทีไม่มีฟอร์ติฟายเลยนะแรกสุดท้ายนี้โอ้ได้ตัวใหญ่อีกแล้วลาโซได้ตัวใหญ่ครับแต่จะปิดคิวหรือเปล่านิชาแชปซื้อเวลาไว้แล้วแลมแมนออกไปได้แต่ตรงนี้เมเก้ไม่ได้ออกครับผมโดนเฟรมเบรกผลักกลับมาโอเคเตรียมตัว GG ครับผมเกมนี้อันนี้ GG แล้วแน่ๆไม่มี PL แถมเมกาคลิปแบบนี้เดี๋ยวเกมหน้าแบนอัลเคมิสต์ต่อแน่ๆเกมนี้มันปล่อยอัลเคมิสต์เว้ยแล้วก็โดนอัลเคมิสต์นั่นคือสิ่งที่ลิควิดแบนไปในเกมที่แล้วนะจำได้หัวสตันหน้าตัวเองไปครับแต่ว่าดาเมจยังไม่พออยู่ดีแล้ว IO รีโลเคทเซฟด้วยครับผมจังหวะที่ไซโดนสตันเมื่อกี้ไม่สามารถเอาดูมาถูใช้ IO ได้ไตกะล่อขึ้นมาด้านบนแล้วหมัดชุดสวนนิชาไปตรงนี้PL ยังไม่มีโอกาสได้กลับมาสู้เลยครับผมจะมีบายแบ็กอีกไม่นานแต่ว่ามันต้องมีคนสักคนนึงไปเก็บบาวตี้รูนให้ตอนนี้ไม่มีฟอร์ตี้ไฟแล้วด้วยกิมซันยื้อเวลาไว้และโฟกัสฆ่านิชาครับซันเลฉีดไปนิชาแชปหลบซื้อเวลาไว้สุดท้ายแล้วแลมแนนหนีขึ้นมาไปแล้วกดคอ GG ครับไม่ไหวครับเกมนี้